ถ้าเกิดเราพูดถึงพอยต์ของความถูกความแพงของตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ปัจจัยข้อมูลตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือว่า PE ของตลาดหุ้นไทยตอนนี้ย้อนหลังนะครับอยู่ที่41เท่าตอนนี้มันถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ไหมครับหรือว่ามันต้องเทียบยังไงแล้วก็มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนต้องดูอยู่หรือเปล่าครับก็ถ้ามองเป็นย้อนหลังเนี่ยแน่นอนคือปกติย้อนหลังมันจะแพงกว่าอยู่แล้วล่ะแต่ว่าระดับที่40เท่าเนี่ยน่าจะเป็นระดับที่ถ้าจำได้เนี่ยน่าจะสูงสุดในประวัติศาสตร์แล้วล่ะแต่ว่าปีที่แล้วด้วยความที่มันเป็นปีที่ผิดปกตินะครับมันก็มีเรื่องของโควิดearning เนี่ยของเราลดลงมาแบบเกือบครึ่งน่ะจากปี19มา20เนี่ยหายไปมากกว่า 50% แล้วเนี่ยอาจจะเทียบค่อนข้างยากจะมองไปอนาคตดีกว่าแต่เราก็ตามถึงจะมองไปอนาคต forward PE เนี่ยก็จะใช้เซตตอนนี้แล้วก็ดูของ EPS ของปีหน้านะครับปี22เทียบแล้วก็ยังอยู่ประมาณสัก16เกือบ17เท่าครับก็ยังสูงอยู่ดีเป็นเราเฉลี่ยของเซตตัวที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยเราจะอยู่ประมาณสัก12 13เวลาขึ้นไป14 15ก็จะเรียกว่าแพงละแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่มันnormal ตรง abnormal ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดอาจจะเพี้ยนไปนิดนึงแล้วก็รวมถึงตลาดหุ้นเมืองนอกเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นอยู่ตลอดเป็น new high ตลอดเวลานะครับก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่มันก็ต้อง re-rate ตลาดของเราเองกลับขึ้นมาด้วยเหมือนกันนั้นระดับ16 17เนี่ยก็เป็นระดับที่ยังพอรับได้นะครับเพราะว่าเราเองปีนี้ก็มีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีเราก็ expect EPS จะโตกลับขึ้นมาประมาณสัก 8-90% เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วปีหน้าก็จะกลับไประดับก่อนโควิดได้ละที่เราคาดการไว้กันเนี่ยก็ทำให้มองว่าระดับที่17เนี่ยก็ยังพอรับได้อยู่แต่ถามว่าถ้ามันจะเทรดแพงไปกว่านั้นก็คือเกิน 1,600 ขึ้นไปอีกเนี่ยอันนั้นจะเรียกว่าไปขาแพงแล้วครับตอนนี้อยากถือเข้าไปลงทุนในภาวะตลาดในช่วงนี้ครับมันมีหุ้นกลุ่มไหนที่ยังสามารถเข้าลงทุนได้อยู่หรือเปล่าครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าปูพื้นมาก่อนนิดนึงก็คือเรื่องของพื้นฐานธุรกิจของประเทศเนี่ยจริงๆในปี2021เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีมากนักนะครับปีที่แล้วเรา GDP เราติดลบไป 6% กว่าปีนี้เนี่ยที่คาดการณ์ก็คือ GDP จะบวกประมาณ 2-2.5%อันนี้มันก็คือมันกลับมาไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ย ก็เรียกว่าพื้นฐานธุรกิจในภาพรวมเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจเนี่ยจะกลายเป็นเซกเตอร์ที่ไปทางด้านของเรียกว่าปัจจัยภายนอกซะมากกว่ายกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นน้ำมันนะครับเพราะว่าอย่างที่เราพอเห็นกันแล้วว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างแรงเทียบกับปีแล้วนี่เยือนๆนี่มันโตมาเยอะมากเลยนะครับแน่นอนคือบริษัทน้ำมันต่างๆก็ต้องมีเรื่องสต็อกเกนต่างๆเข้ามาเออนิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะจำมากเลยในปีนี้นะครับตัวที่เราเป็นชอบที่สุดแล้วก็เรียกว่าอยากจะให้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นท็อปพิกเราเลยก็คือปตท.ปตท.เรามองว่าเรื่องของราคาน้ำมันหนึ่งละมันยังไม่สะท้อนเท่าไหร่กับสองเรื่องการที่เขาถือหุ้นที่ในกลุ่มต่างๆรวมถึง OR ที่เพิ่งเข้าตลาดไปเนี่ยเรียกว่า OR เนี่ยราคามันก็ดีกว่าที่ทุกคนคาดนะก็พวกนี้มันยังไม่ได้รีเฟลคเข้าไปในราคาของปตท.เท่าไหร่นะครับเราก็เลยมองว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว